สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตอนปิติเคลื่อนใหม่แล้วหลังลุงแสกมือชกต่อยสีสวรร์กลางซื้อ ทำเอาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กระทั้งโซเชียลเมื่อเช้าว,วันที่18ตุลาคม65นายศรีสุวรรณจันยาเดินทางไปยังปอาทาเพื่อร้องให้ดำเนินการตรวจสอบกรณีเดี่ยว13ของน้ต์อุดมการถูกชายปริศนาบุกต่อยกลางวงเ่อต่อมาจึงทราบว,ว่าชายปริศนาคนดังกล่าวคือนายวียรวิทย์รุ่งเรืองสิริพรผู้ชมนมคณะราษฎรและอดีตผู้ชมนมเสื้อแดงปี53ทำกํากลังคนในวงการบันเทิงที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอาทิเช่นอ๋มสกาวใจได้เคลื่อนไหวสั้นๆระบุข,ข้อความว่ามันทัชเฮ พี่สีโดนตายเป็นยังไงบ้างคะเจ็บมือใหม่ครับพี่คนเกลียดพี่ไหมไม่รู้แต่คนรักพี่เพิ่มขึ้นแน่นอนพี่ขวาพิคาดต้องบอกว่าลาสุดตอนปิตินั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังลุงสักมือชกต่อยสีโุวานกลางสื่อเต็มๆโดยเราวนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความสั้นๆว่าใจร้ายกับนักร้องจังท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ